ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราทาเวลไกด์สวัสดีครับพบกับทาเวลไกด์กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นติดตามรับชมกันได้เลยครับหากนึกถึงจังหวัดนครสวรรค์อาจหมายถึงเทศกาลตรุษจีนเพียงอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้คงไม่ใช่เพราะอบจ.นครสวรรค์ได้ทำสถานที่ท่องเที่ยวเก่าให้เป็นที่ท่องเที่ยวใหม่และยิ่งใหญ่กว่าเดิมเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวปากน้ำโพแวดล้อมไปด้วยสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานที่เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดนักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือที่ท่าเรือบึงบอระเพ็ดลงไปกลางบึงเพื่อดูนกนานาชนิดทัศนียภาพและยังมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวมากมายอาทิการแสดงจระเข้ละครลิงคุณปักกิจที่สำคัญไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักด้วยระยะทางเพียง230กว่ากิโลเมตรเท่านั้นก่อนที่เราจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวขอเล่าก่อนว่าบึงบอระเพ็ดแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 130,000 ไร่มีพื้นที่เชื่อมต่อกันถึง3อำเภอคือ 1. อำเภอเมือง 2. อำเภอชุมแสงและ 3. อำเภอท่าตะโกหรือที่นิยมเรียกกันว่าจอมบึงเป็นพื้นที่ราบลุ่มแวดล้อมไปด้วยไม้เบญจพรรณอันอุดมสมบูรณ์มีลำคลองเล็กๆไหลผ่านประกอบด้วยหนองน้ำหลายแห่งทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่อุดมไปด้วยสัตว์นานาชนิดทั้งพันปลาชนิดต่างๆจระเข้กุ้งกล้ามกรามและตะภาพน้ำมีสัตว์น้ำจืดอาศัยอยู่ประมาณ140ชนิดพืชต่างๆมากมายบนท้องฟ้าในพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเหล่านกที่บินโฉบเฉี่ยวไปมาเพื่อหาอาหารอยู่บนผิวน้ำบึงบอระเพ็ดแห่งนี้มีนกหลายชนิดที่อาศัยอยู่เช่นนกอีแจวนกปากห่างและอีกกว่า40ชนิดยังมีนกที่จะอพยพเข้ามาอยู่ในบางฤดูกาลเช่นนกเป็ดน้ำจะอพยพมาอาศัยอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมซึ่งมีสีสันสวยงามมากทางจังหวัดจะจัดเทศกาลที่เรียกว่าเย็นดูดาวเช้าดูนกสถานที่แห่งนี้มาแล้วสามารถผ่อนคลายสบายใจพักผ่อนอากาศที่โปร่งใสบริสุทธิ์ในบริเวณพื้นที่บึงขนาดใหญ่แห่งนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าชมน่าดูน่าค้นคว้าน่าสัมผัสหลายๆด้านเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดีหากใครมาที่นี่พลาดไม่ได้กับเส้นทางนั่งเรือท่องเที่ยวชมความหลากหลายทางชีวภาพของบึงบอระเพ็ดจุดแรกที่เรานั่งเรือผ่านก็คือสถานีประมงเป็นสถานีประมงน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทยปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ต่อมาคือพระตำหนักแพที่สร้างขึ้นครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานระหว่างทางเราได้เห็นนกน้ำนานาชนิดเห็นปลากำลังจู่โจมเหยื่อและเห็นพืชน้ำชนิดต่างๆซึ่งจะมีคนขับเรือทำหน้าที่เป็นไกด์อธิบายสิ่งที่พบเห็นให้เราฟังตลอดทางพร้อมกับบอกว่าเวลานั่งเรือดูนกไม่ส่งเสียงดังไม่ห้อยโหนกราบเรือไม่ทิ้งขยะลงบึงอันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับท่องเที่ยวแบบใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททที่มุ่งรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถ้าเราจอดเรือดูนกพักใหญ่ๆเราจะมองเห็นนกกำลังบินเฉี่ยวบนผิวน้ำและเห็นรังนกเยอะแยะ
มีลูกนกตัวเล็กๆอยู่ในรังด้วยดอกบัวบานจะออกดอกสวยงามและหลังจากนั่งเรือชมธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปทำกิจกรรมอื่นๆได้ถ้าอยากเล่นกีฬาทางน้ำทางบึงเขาก็จัดพื้นที่ไว้ใช้ในการเล่นเช่นการเล่นเจ็ตสกีพายเรือคายักหรือมาทางด้านบนสนามริมฝั่งก็จัดสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งเช่นการเล่นฟิตเนสที่จัดอุปกรณ์ไว้ให้บริการหลายรูปแบบเหมาะสำหรับในยามเย็นและยามเช้าที่จะมาออกกำลังกายภายใต้ธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์ริมบึงนั้นเต็มไปด้วยหาดทรายสีขาวละเอียดที่ทอดยาวไปหลายกิโลเมตรและดูแล้วสวยงามสะอาดตาปกคลุมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ทางด้านบนหาดทรายที่คอยให้ร่มเงาเรียงรายตลอดชายหาดลงไปทางด้านพื้นน้ำเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่สำหรับเล่นน้ำโดยจำกัดพื้นที่ให้เล่นน้ำอย่างชัดเจนโดยใช้ทุ่นลอยกันเป็นแนวยาวเพื่อไม่ให้ออกไปเล่นน้ำในพื้นที่อันตรายนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเวลาบริเวณริมน้ำเรียกว่าเล่นน้ำสนุกปลอดภัยแน่ด้านบนของชายหาดเต็มไปด้วยร้านขายอาหารเครื่องดื่มเรียงเป็นแถวยาวตลอดแนวชายหาดตั้งอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ที่พักผ่อนจะสั่งอะไรก็เรียกได้เลยอาหารก็เป็นอาหารยอดนิยมเช่นปลาเผากุ้งเผาไก่ย่างส้มตำและเขาจัดบริการจัดส่งถึงที่รวดเร็วทันใจหรือจะขึ้นไปทางด้านบนตรงลานจอดรถที่จัดไว้อย่างกว้างขวางก็มีอาหารไว้คอยบริการประมาณ10ล้านมีเมนูอาหารให้ชิมมากมายโดยเฉพาะประเภทปลาน้ำจืดหรืออยากทานแบบบรรยากาศเหนือน้ำภายในริมบึงก็มีแพร่ร้านอาหารไว้คอยบริการด้วยอยากทานแบบไหนก็เลือกได้เลยมีให้เลือกอย่างครบครันหลังจากที่รับประทานจนอิ่มแล้วก็มาเดินย่อยกันโดยจะเห็นลำเรือใหญ่จอดอยู่บนบกไม่ต้องแปลกใจถึงสถานที่แห่งนี้เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่นี่คืออาคารจัดแสดงพันปลาน้ำจืดภายในอาคารแห่งนี้มีการจัดแสดงพันปลาน้ำจืดมากมายและยังมีอุโมงค์ปลาขนาดใหญ่ที่ทอดยาวมีปลามากกว่า50ชนิดปลาน้ำจืดเกือบทุกชนิดได้ถูกมารวมกันไว้ที่นี่เพื่อศึกษาและวิจัยและจัดแสดงให้กับคนทั่วไปได้ศึกษาเพื่อดูความเพลิดเพลินมีปลามากมายหลายสายพันธุ์เช่นปลาช่อนปลาดุกปลาชะโดปลาเทโพปลาม้าปลาแดงปลาช่อนอเมซอนปลาเสือตอปลาหัวเสียมปลาตะเพียนและอีกมากมายหลายชนิดเรียกได้ว่ามาที่นี่แล้วได้เห็นพันปลาต่างๆมากมายอย่างใกล้ชิดภายในอาคารแห่งนี้ยังจัดห้องสำหรับบริการของที่ระลึกที่เที่ยวกับบึงบอระเพ็ดมีสินค้ามากมายให้เลือกมากมายหลายชนิดหลายราคาหากใครต้องการค้างแรมทางหน้าบริเวณชายหาดที่เล่นน้ำก็มีอาคารบ้านพักแบบเรือนไทยทําไว้อย่างสวยงามและยังคงอนุรักษ์บ้านแบบไทยๆด้านหน้าบ้านมีลานสำหรับกางเต็นท์ดูผ้าที่ตกยามเย็นและสูดบรรยากาศที่บริสุทธิ์ในยามเช้าตู่บึงบระเพ็ดทุกวันนี้ยังเป็นสถานีเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดหากเพื่อนๆคนไหนเคยไปมาแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับว่าบึงบระเพ็ดแห่งนี้สวยงามสมคำล่ำลือหรือไม่
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่